วัสดีครับก็คลิปนี้จะพามาเยี่ยมชมวัดรัชนาดาหรือวัดโลหะประสาทนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยวัดนี้นะครับยอดเจดีย์ต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดำคือทำมาจากทองเหลืองแต่ในสมัยนี้เนี่ยก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือลงรักปิดทองลงสีทองนะเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพามาเยี่ยมชมจุดอื่นๆของบริเวณวัดก่อนบริเวณนี้ที่เห็นนี่จะเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์สังเกตได้ไงคือโบสถ์จะมีใบเสมานะฮะโบสถ์จะมีใบเสมาอยู่ล้อมรอบนะครับจริงก็มีบันไดขึ้นไปนะแต่แม่ไม่ไหวแน่ขึ้นไปถึงข้างบนนะมองเห็นภูเขาทองเลยเคยมาเคยขึ้นไปแล้วอันนี้เขาไว้ให้พระนั่งสมาธิโอเคสำหรับวัดรัชนาดาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ
ราะว่าส่วนบันไดที่จะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยคือแม่เดินขึ้นไม่ไหวนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมก็อย่าลืมบริจาคนะครับดูสวยนะหน้าใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปนะเนี่ย